โอสสวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะสำหรับวันนี้จะมาสอนการเดินอาโดเกโกนะคะของคาราเต้นะคะซึ่งเป็นการเดินโดยใช้รากฐานแล้วก็ฝึกการออกหมัดนะคะสำหรับในชีวิตจริงเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ท่านี้ 100% เพราะท่านี้เราจะออกหมัดโอเวอร์ไว้ก่อนนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับการเดินท่านี้เราต้องฝึกเพราะว่าเป็นการเดินเพื่อฝึกรากฐานแล้วก็ฝึกการออกหมัดให้มีพลังนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับท่าแรกที่เราจะมาสอนในวันนี้นะก็คือชื่อท่าว่าจูดันโอสกินะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะถอยขาขวาไปด้านหลังนะคะพร้อมกับบล็อกข้างซ้ายท่านี้เนี่ยเราจะย่อลงให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้ย่อเกินไปขนาดนี้ย่อแค่นี้ไปเท้า45องศาขาหน้าชิดตรงนะคะบล็อกด้านล่างเวลาเดินเนี่ยเราจะทำให้หัวเราเท่ากันนะคะเดินออกหมัดตรงไปที่ลิ้นปี่เดินออกหมัดตรงไปที่ลิ้นปี่นะคะแล้วก็อีกก้าวนึงแล้วต่อไปเราก็จะทำอีกมุมหนึ่งให้ดูนะคะเป็นมุมด้านข้างเริ่มเหมือนเดิมถอยขาขวาท่าต่อไปนะคะเราก็จะเดินเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นการต่อยสูงเรียกว่าโจดันนะคะโอสกิเริ่มเหมือนเดิมเลยถอยขาขวาด้านหลังบล็อกด้านล่างก้าวหัวขนานกับพื้นนะคะต่อยไปที่จมูกเล็งไว้ที่จมูกงอแขนนิดนึงนะคะอย่าให้แขนตรงสุดแล้วก็เราจะทำอีกมุมหนึ่งให้ดูนะคะสมมติว่าจบมาจากเมื่อกี้นะคะการกลับหลังเนี่ยเราจะเอาขาซ้ายนะคะไขว้ไปด้านหลังพร้อมกับกลับมาบล็อกแล้วก็เดินกลับเหมือนเดิมท่าต่อไปนะคะเรียกว่าเกดันโอสกินะคะเริ่มจากถอยขาหลังเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นท่าต่อยล่างนะคะก็ก้าวเหมือนเดิมต่อยไปที่ท้องน้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บหมัดสูงที่สุดนะคะอีกมุมหนึ่งท่าต่อไปก็คือท่าจูดันเกคุโอสกินะคะเริ่มจากถอยขาขวาไปด้านหลังแล้วก็ต่อยหน้าเลยแล้วค่อยก้าวต่อยแขนกับขาคนละข้างกันไปด้านข้างนะคะท่าต่อไปชื่อท่าว่าจูดันสโตเกะนะคะท่าเตรียมเหมือนเดิมไขขาขวาบล็อกก้าวไปด้านหน้าแขนนิ้วที่หูนี่บล็อกไว้ข้างหน้าแบ่งไป2วงวงนี้ถึงตรงกลางตัวนะคะแล้วก็บิดข้อมือปัดให้เกินหัวไหล่ด้านข้างค่ะต่อไปชื่อท่าว่าจูดานเกียคุโซโตอุเกะนะคะเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าแขนกับขาจะเป็นคนละข้างนะคะท่าเริ่มก็คือบล็อกแล้วก็ต่อยก่อน9ต่อไปท่าโจดันอุเกะนะคะเป็นการบล็อกการต่อยหัวนะคะต่อยจากด้านบนก้าวมาแขนนี้ขนานพื้นแขนนี้ลงปัดขึ้นไปด้านข้างนะคะต่อไปท่าโจดันเกียคุอุเกะนะคะเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่แขนกับขาจะสลับข้างกันเริ่มจากบล็อกต่อย9
่อไปคือท่าเซนคุสึฮิจิอาเกะกุชินะคะเริ่มจากการบล็อกเหมือนท่าเดิม9ศอกนะคะศอกขึ้นงัดขึ้นต่อไปท่าเซนคุสึยาคูฮิจิอาเกะกุชินะคะเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าแขนกับขาสลับข้างกันบล็อกต่อยต่อไปเป็นท่าฮิจิโซโตวิจินะคะเป็นการศอกที่ขมับของคู่ต่อสู้เริ่มจากการบล็อกล่างก่อน9ศอกต่อไปเป็นท่าฮิจิเกียคุโซโตอุจินะคะเหมือนท่าเมื่อกี้แล้วก็แขนกับขาสลับข้างกันเริ่มจากบล็อกแล้วก็ต่อยศอกที่ขมับมาค่ะต่อไปเป็นท่าซานเซนสกินะคะท่านี้ท่าเตรียมเนี่ยจะต่างจากท่าอื่นจะเริ่มจากการเอาขาขวาก้าวไปด้านหน้านิดเดียวแล้วก็ปลายเท้าหันเข้าหากันนะคะส่วนแขนเนี่ยจะสูงเท่ากับไหล่ท่านี้จะเริ่มจากการต่อยข้างขวาไว้ด้านหน้าก่อนนะคะต่อไปก็ขาซ้ายต่อยที่ลิ้นปี่นะคะแขนหนึ่งกลับมาต่อไปท่าซานเซนเกียวคุสกินะคะเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าแขนกับขาคนละข้างเริ่มเหมือนท่าเมื่อกี้ทีนี้เราจะต่อยจากแขนซ้ายก่อนนะคะ9ต่อยแขนกับขาคนละข้างเสร็จเวลากลับหลังนะคะเราจะให้เอาขาด้านหน้าไขว้ไปด้านอีกข้างนึงนะคะแล้วก็หมุนพร้อมกับบล็อกทีนี้ดูมุมด้านข้างนะคะต่อไปเราจะสอนท่าเตะนะคะเป็นท่าอาโดเกโก้ท่าเตะท่าแรกชื่อว่าท่าโอนไมเกรินะคะเริ่มจากถอยไปด้านหลังแล้วก็เอามือสองข้างบล็อกท่านี้เป็นท่าถีบหน้าอกนะคะเปิดไปเท้าขึ้นไปชื่อท่าว่าโอเมกิริอาเกะนะคะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่ว่าเป็นการถีบที่คางนะคะเริ่มจากบล็อกต่อไปเป็นท่าโอเมวิชิเกรินะคะเริ่มจากก้าวข้างหลังแล้วก็บล็อกเหมือนเดิมเตะสะบัดไปด้านข้างไปเป็นท่าโอยาชิกาตานะนะคะท่านี้จะเริ่มจากหันไปด้านข้างย่อลงแต่ตามองข้างหน้านะคะเตะไปที่หัวเข่าวันนี้เราก็ได้สอนท่าอาโดเกโก้ไปแล้วนะคะเป็นการฝึกให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกหมัดได้คมชัดมากขึ้นโดยมีรากฐานนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ยังมีเป็นการคาร์ดิโอนะคะของร่างกายสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้
อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ